วัสดีครับพวกเราวง Have a nice dayวันนี้เราก็อยู่กับในรายการนะครับสามพันรับแขกครับผมเย้แต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ที่ช่อง3แล้วทุกคนขอถามก่อนว่าใครเคยมาบ้างช่อง3ริวเคยมาน่าจะมาเรื่องเล่าเช้านี้มั้งตอนผมเคยไปแข่งเอเชียก็ทาเลนต์แล้วก็มาออกข่าวที่นี่อ๋อนวมเป็นข่าวไปจี้ปนเขาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่พี่นนท์นะไม่ใช่พี่นนท์นะเฮ้ยแล้วก็มาอีกทีนึงตอนม.6 โปรโมทซีรีส์ซีรีส์วายซีรีส์วายอุ๊ยเราเคยเล่นซีรีส์วายด้วยเหรอใช่โอ้โหท่านพูดถึงช่อง3ได้ถึงอะไรกันบ้างหลังนั้นอ่ะของผมเหรอพี่หนุ่มกรรชัยมั้ยทำไมถึงพี่หนุ่มกรรชัยอ่ะเพราะว่าชอบดูโหนกระแสครับเนี่ยชอบไปยุ่งปัญหาเรื่องชาวบ้านเขาไปนั่งฟังอัดเรื่องเล่าเช้านี้ก็ได้ครับอุ๊ยอย่างนี้เราก็ต้องไปรายการผมกระแสแล้วมั้งเนี่ยเรากำลังมีกระแสเลยไงตอนนี้เราปล่อยเพลงมาใหม่ครับเพลงตอนนี้เราไปอินนี่เดียวติดชาร์ตแล้วนะแต่ว่าเพลงใหม่มาแรงอะไรเงี้ยครับทุกคนของผมนะง่ายๆเลยผมนึกถึงละครสมัยเด็กๆชอบดูเรื่องนี้ซิกเซนใช่ใช่เอ้ยผมก็ชอบดูเรื่องนี้สนุกซิกเซนผมแบบดูแล้วแบบสนุกมากเลยชอบนะฮะนางเอกเรื่องซิกเซนนะครับน่ารักมากถ้าฟังอยู่ก็ชอบครับชอบครับสันดีละอะสันดีผมถ้าพูดถึงช่อง3จะนึกถึงเพลงของเรื่องเล่าเช้านี้ครับตึง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 แล้วก็กล้องก็แหวพูดถึงเพลงเรื่องเล่าเช้านี้พี่ชอบนี่มากเลยเช้านี้แตะ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 ทุกคนไม่ต้องคาดหวังหรอกอะพี่นนท์ว่าไงนะพี่จะนึกถึงเลข3เลข3สิ่งที่อยู่ในความทรงจำของฉันอะทุกคนพูดไปหมดแล้วแต่อันเนี้ยคือความทรงจำของจริงมันอาจจะเป็นที่บ้านใช่ด้วยแต่ว่าเวลาเปิดทีวีช่อง3ทุกครั้งปั๊บอะเคยเห็นนะจอซ่าๆที่บ้านฉันตอนนั้นเสาอากาศมันไม่ดีแล้วทีวีมันก็ไม่ดีอ่ะเห็นไหมอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้มี3 plus แล้วนะครับสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาทุกช่องทางครับไม่ต้องเสียเวลาเอาเสาอากาศหนวดกุ้งไปไปผมมาแล้วไม่ต้องทุบทีวีด้วยใครอยากดูข่าวอยากดูละครหรือว่าจะเป็นละครยุคเก่านู่นเลยก็สามารถติดตามไปดูย้อนหลังได้เลยครับผมเย้ yeah. ตามธรรมเนียมของ3พัดรับแขกนะครับเราก็ต้องมานั่งเล่นเกมอะไรกันอย่างนี้ซึ่งเกมในวันนี้ที่เราจะมาเล่นก็คือ3ติ๊งกฎกติกาก็คือว่าพวกเราเนี่ยเห็นอยู่แล้วนะครับเราจะมีโพสต์อิฐแปะอยู่ที่ตัวนะครับ3คนละ3อันหรือว่า3ติ๊งนั่นเองก็คือเหมือนเป็นชีวิตนี่แหละฮะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยเขาจะมีหัวข้อที่เป็นคำนามมาให้เราอย่างเช่นสมมติสีผมก็จะแบบวิ่งไปกดปิ๊งแล้วผมก็จะพูดสีแดงอย่างนี้คือใครที่ไปกดก่อนแล้วพูดคำตอบมาได้ถูกต้องเนี่ยก็ชนะไปเลยในเกมนั้นแล้วก็เอาโพสต์อิฐนี้แปะให้ใครก็ได้แล้วสุดท้ายใครที่มีโพสต์อิฐบนตัวมากที่สุดจะต้องเป็นผู้ถูกลงโทษไปเริ่มเครื่องดนตรีเฮ้ยผมแน่นอนนะครับผมนะครับก็ต้องเล่นกีตาร์ผมว่ามันยศเขาน้อยยามันเยอะแล้วนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้นี่โอ้โหแค่แต้มเดียวเองคุณก็เพิ่มรับบ้างรับบ้างอ้าวเอ้เย้จังหวัดนิ้วผมนิ้วเบียร์ตัดสินนะครับเบียร์มาต่อจิ้งจุกกันเลยโอ้คุณหมายจุบเลยยิงยิงยาวมากระเป๋ายิงชุบยิงชุบจังหวัดเชียงใหม่ครับผมบ้านเกิดผมเองนนมาไกลครับนนมาจากเชียงนนมาจะไกลนนมาไกลรับไปอ้าวรับไปเออเนาะโอ้โหรู้เร็วมากรู้เร็วมากชื่อหาบอกแล้วว่าให้เซฟเซฟถ้าตอบไม่ได้อ่ะเอออีก3คนอ่ะเขาจะมาลุมแบกเรานะฮะอ้าวเอาแล้วหนึ่งแป๊บนึงติ๊กต๊อกเออแล้วพัทยาบีชของผมเอาเป็นหาดทรายแก้วครับผมเกาะเสม็ดนี่ผมรู้สึกบางแสงอยู่แต่นึกไม่ออกเยอะมากง่ายมากดูคนละอันเลยคนละแผ่นเลยโอเคโอ้ my god ท่านกัปตันเมื่อกี้เราดูจะ
จริงจังเกมมิ่งเกินไปจริงจังขนาดไหนดูผมไม่คุณทุ่มเทไงทิ้งตัวทุ่มเทคุณทุ่มเทดีแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของความทุ่มเทในชีวิตริวจิแต่ว่าต่อจากนี้เรามารีแลกซ์กันดีกว่าเบาๆเล่นเบาๆดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่2ข้อเท่านั้น2คะแนนนะฮะนั่งดีๆนะทุกคนอย่าเอ็นตัวตูดต้องติดจังหวัดภาคใต้สงขลาครับจังหวัดนะอุ้ยตีเดียวจะรอดแล้วริวเนี่ยหนทางเดียวเท่ากันเดี๋ยวข้อสุดท้ายนะครับมันจะต้องแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงต้องกดกระดิ่งก่อนถึงจะบอกได้ว่าโจทย์นั้นคืออะไรหนึ่งสองสามโอ้ยริวไม่กดไอ้เองไอ้ริวไม่กดไปอะไรก่อนประเทศไหนทวีปแอฟริกาบราซิลบราซิลครับใช่เปล่าใช่เปล่าบราซิลครับเดี๋ยวอเมริกาใต้บราซิลอ่ะเมื่อกี้ถามแอฟริกาแอฟริกาแล้วคือมั่นใจว่าบราซิลครับบราซิลครับบราซิลครับบราซิลขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นเซอร์เซอร์อเล็กซ์โหความไวเป็นของปีศาจเสมอแสนดีแต่ความฉลาดไม่ใช่ของผมเลยอ่ะจบเกมกันไปแล้วน้องพี่ซันใช่ไหมผู้แพ้ก็คือน้องแซนดี้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูบทลงโทษของน้องแสนดีนะครับได้ตอนท้ายรายการเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูบทลงโทษของน้องแสนดีนะครับเราก็ขออนุญาตนะฮะมาขายของสักนิดนึงนะครับก็คือว่าตอนนี้พวกเราวง Half a Night Day นะครับเพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับลงไปทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะครับเพลงเป็นไปได้ไหมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับขอพูดถึงเพลงนี้กันหน่อยเพลงนี้มีที่มาที่ไปหรือว่าการทำงานของเพลงนี้เป็นไงบ้างครับก็เพลงนี้นะครับมีที่มาที่ไปก็คือว่าพวกเราเนี่ยต้องขออนุญาตเท้าความก่อนเลยว่าพวกเรามาจากรายการ The True SurvivalDuo Boy นะครับซึ่ง3คนเนี่ยมาด้วยกันครับผมเราก็แข่งรายการ Survival หาไอดอลมาด้วยกันครับจนจบทาง Workpoint เขาก็ให้โอกาสว่าเอ้ยเขากำลังจะทำค่ายเพลงค่ายใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Two For Entertainment หนึ่งในนั้นก็จะมีโปรเจกต์ไอดอลแบนด์ของพวกเราอยู่ด้วยซึ่งโปรดิวเซอร์เนี่ยได้เล็งเห็นว่าเอ้ยพวกเราเนี่ยสามารถเคมีเข้ากันได้เล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้ก็เลยจับพวกเราเนี่ยมาทำไอดอลแบนด์ครับผมที่มีชื่อว่า Happy Night Day แล้วน้องแสนดีก็คือว่าเรากำลังขาดมือกลองก็เลยออดิชั่นน้องแสนดีเนี่ยเข้ามาร่วมโปรเจกต์กับพวกเราครับผมส่วนเพลงนี้ลิกิพูดหน่อยนะก็เพลงนี้นะครับเราจริงๆเราเริ่มคิดคอนเซปต์กันมาก่อนครับก็คือก่อนที่เธอจะไปกับคนนั้นพวกเราขอกอดกันไว้หน่อยได้ไหมประมาณนี้ฮะทีนี้ก็ได้โปรดิวเซอร์เป็นพี่ปิ่นสลักคิดมาช่วยทำอีกคนหนึ่งด้วยครับผมเพลงของเราเนี่ยจริงๆก็คืออย่างที่ลิกิบอกเลยจริงๆมันมีความหมายแบบว่าคนสมมติคนอกหักอย่างเงี้ยแล้วเราแต่เรายังมีความรักเขาอยู่เรายังไม่อยากให้เขาไปเราอยากขอทำอะไรกับเขาสักอย่างนึงก่อนที่เธอจะไปขอจุดจุดจุดก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือประโยคขอกอดมีรับลมคมในขอจุดคือจุดจุดจุดคือให้คุณผู้ชมทุกๆคนเนี่ยไปเติมเอาเองแต่ถ้าจริงๆก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรักของชายหญิงหนุ่มสาวอย่างเดียวก็ได้สถานที่ MV เรายังไม่ได้บอกเลยว่าสวยใช่ไม่ได้พูดถึง MV เลยมันสวยมากครับที่ชลบุรีมันคืออะไรนะแกงแคนยอนย่อนชลบุรีมันเป็นภูเขาหินแล้วมันก็มีแบบเหมือนนะพอฝนมันตกเยอะแล้วน้ำมันซอลงมามันสวยสวยมากก็คือถ้าไปยืนใกล้ๆตรงหน้าผาคือถล่มลงได้ก็คืออันตรายนะทุกคนไม่ตลกเรื่องจริงต้องดูดีๆแต่ว่ามันสวยจริงถ้าดูจากใน MV คือสวยมากแต่ภาพสวยๆเหล่านั้นทุกคนรู้มั้ยว่าเบื้องหลังคือร้อนแต่ว่าผมต้องนับถือนะพี่คิดกับพ่วงกับของเราเนี่ยคือสามารถดีไซน์ซีนออกมาให้มันดูเย็นสบายมากจนเหมือนไม่มีคนคอมเมนต์แฟนคลับคอมเมนต์ใน YouTube เลยผมเพิ่งอ่านเมื่อกี้ว่าเก่งมากเลยผู้กำกับแบบพี่คริสทำไมถ่ายออกมาดูไม่ร้อนเลยเย็นมากว่าแบบประมาณว่าแบบทำไมทำให้อากาศไทยเอ้ยแดดเมืองไทยแดดเมืองไทยดูเย็นขนาดนี้ประมาณเนี้ยใช่แต่หารู้ไม่คือหน้าเราไหม้ไปแล้วครับผมวันนั้นแล้วถ้าใครอยากดู MV สวยๆนะฮะสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube เลยครับผมทาง Channel True For Entertainment ครับผมถูกต้องครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ Instagram นะฮะ haveanightday_official.th ครับผมแล้วก็ฝากค่ายของพวกเราด้วยนะครับ True For Entertainment นะครับ by Workpoint นะครับผมก็สามารถเข้าไปติดตาม IG ได้เหมือนกันครับผม True For Entertainment ครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็พวกเราก็ขอขอบคุณรายการสัมภาษณ์รับแขกนะครับผมแต่ว่าก่อนที่พวกเราจะไปเรามีโชว์สุดพิเศษมาให้ทุกคนด้วยนะครับผมนอกจากนั้นแล้วยังมีเอ็นเครดิตทำโทษลืมไม่มีวันใครที่ไม่อยากพลาดช็อตเด็ดนะฮะติดตามหลังโชว์ของพวกเราครับผมจะไป
จำความทรงจำที่ดีไว้อยากจะขอดึงเธอมากอดไว้ให้นานเท่านั้นก่อนที่เธอจะไปกับเขาน้องแสนดีวันนี้จะมาเต้นเพลงนกกรงหัวจุกให้ทุกคนได้ดูนะฮะโอ้วอมยืดเส้นยืดสายก่อนเร็วนกหัวจุกใช่ปะเออนี่เหรอวอมก่อนเลยนี่เหรอนี่เหรออ่าโยกเลยสเต็ปโยกอัพดาวน์อัพดาวน์เออเดี๋ยวผมจะเล่นดนตรีนกกรงหัวจุกสดๆให้สันดีเลยนะครับตามจังหวะให้ได้นะไปอุ้ยพร้อมไปเสียงนกกรงหัวจุกมันเรียกดอกจอกฟิ้ง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 ดอกจอกฟิ้งทุลิตีแควนเสียงเด็ดอยากเป็นเจ้าของถ้าได้มาเลี้ยงฟังเสียงที่น้าชายของถ่ายต่อนะดา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 